ำไมคุณถึงแน่ใจว่าหลี่ซั่งตาไม่มีทางย้อนกลับมาอีกล่ะวางใจเถอะไม่มีทางหรอกงั้นฉันถือว่าหลี่ซั่งตาไม่มีวันกลับมาได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้คุณติดค้างน้ำใจฉันเจ้ากันแล้วนะตอนที่พ่อเสียเขียนในจดหมายที่ให้ฉันว่าพี่ชายคนโตดุจบิดาถูนานดูแลจิ้นเจินให้ดีฉันสาบานตั้งแต่ตอนนั้นจะดูแลปกป้องเธอให้ดีทำให้ชีวิตของเธอนั้นร่มเย็นเป็นสุขพี่ทำไมจู่ๆเธอฟังให้จบถ้าเธอไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วมีใครคิดทำร้ายเธอฉันจัดการกับมันแน่แต่ครั้งนี้ฉันลังเลฉันอยากให้เธอพูดความจริงต่อหน้าพ่อแม่ต่อหน้าพี่ชายต่อหน้าฉันตอนนี้ว่าเธอเป็นพวกคอมมิวนิสต์หรือเปล่าพี่หมายความว่ายังไงแม้แต่พี่ก็ไม่เชื่อฉันเหรอพี่ดูไม่ออกเหรอวันนี้ก็เหมือนกับครั้งก่อนฉันกับไว้รั่วไหลคือหมากที่เขาใช้ทำร้ายพี่เขาต้องเสียเป็นใครเธอรู้ไหมเขาจับคอมมิวนิสต์มาสอบสวนตั้งเท่าไรเขาบอกว่าเธอเป็นก็เป็นพี่เชื่อเขาแล้วพาฉันกลับมาทำไมล่ะถ้าคิดว่าฉันทำให้เดือดร้อนเราก็ตัดขาดกันซะตอนนี้เลยอย่าพูดเลวไหลฉันแค่อยากปกป้องเธอฉันขอพูดเรื่องนึงพวกเขาบอกว่า27ธันวาปีที่แล้วฉันใช้ปืนฆ่าหลี่ซั่งตาแต่วันนั้นฉันทำโอทีที่คลังแสงพี่เป็นคนรับฉันกลับบ้านเองพวกเขาบอกว่าฉันลอบฆ่าหลี่ซั่งตาทางเข้าห้องคนไข้มีคนของทีมสืบสวนเฝ้าอยู่ฉันจะเข้าไปได้ยังไงล่ะฉันบินเข้าไปได้มั้งพี่
ค่านโยบายใหม่พี่กังวลใจมากฉันเข้าใจดีหลายปีนี้พี่ทุ่มเทเพื่อครอบครัวเราตั้งมากมายฉันก็ซาบซึ้งมากแต่พ่อแม่จากไปเร็วพี่เลี้ยงฉันมาจนโตฉันเป็นคนยังไงพี่ควรจะรู้ดีที่สุดฉันไม่เคยคิดเลยว่ามาวันหนึ่งพี่จะถามฉันแบบนี้ต่อหน้าพ่อกับแม่พี่ไม่เชื่อใจฉันขนาดนี้เลยเหรอพี่ก็แค่เป็นฉันบอกพี่เลยว่าตัวตนเดียวของฉันคือน้องสาวสันถูนานพ่อแม่หนูขอโทษเอาสิคุณทำอาหารเป็นไหมฮะกินข้างนอกจนเอียนแล้ววันนี้ขอกินของพื้นๆหน่อยอ๋อได้ครับให้เรียกรถให้ไหมครับไม่ต้องหรอกฉันอยากเดินระวังน้ำครับเสี่ยวเว่ยไม่ใช่เหรอนี่สาวสวยจังเลยเสี่ยวเว่ยกลับมาแล้วเหรอนี่เพื่อนผมสาวน้อยสวยจริงๆเลยนะเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่ไหวเลยทำไมไม่ไหวล่ะเสี่ยวเว่ยเลี้ยงไม่ไหวหรอกทำไมเห็นรองเท้าที่หล่อนใส่หรือยังเท่าค่าเช่าห้องเธอครึ่งปีเลยนะเสี่ยวเว่ยกลับมาแล้วเหรออ้าวเสี่ยวเว่ยกลับมาแล้วเหรอป้าโจครับนี่ใครเหรอเพื่อนผมครับคุณเซินนี่ป้าโจเจ้าของบ้านสวัสดีค่ะป้าโจรบกวนแล้วค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีงั้นเราเข้าไปกันก่อนนะครับพี่เว่ยกลับมาแล้วเหรอครับพี่พี่เว่ยสวัสดีค่ะใครมาด้วยสวยจังเลยขาวจ้วงเลยวางใจเถอะเรื่องนี้ไม่สำเร็จหรอกนะที่นี่คนเยอะครึกครื้นดีจังถ้าเซียวเว่ยชอบสาวน้อยคนนี้จริงๆจะพามาที่นี่เหรอต้องพาไปที่ที่มันหรูกว่านี้ดื่มกาแฟกินอาหารตะวันตกสิพามาที่นี่แปลว่าอะไรเข้าใจไหมแปลว่าอะไรก็ต้องการบอกสาวน้อยว่าขอโทษครับผมไม่มีเงินไม่คู่ควรกับคุณใช้วิธีนี้ปฏิเสธยังไงล่ะแต่ว่าปฏิเสธไปตรงๆก็ได้โถ่เอ้ยจะพูดตรงๆได้ยังไงเล่าขอโทษนะครับเราสองคนไม่คู่ควรกันจะได้ตายสิเกิดบ้านสาวน้อยคนนี้เป็นเศรษฐีโทรไปธนาคารกริ้งเดียวเสี่ยวเว่ยก็ตกงานแล้วสิจริงด้วยใช่ไหมล่ะเออขนาดนี้เฉียวหรอแต่เจ้าหนุ่มคนนี้เนี่ยฉลาดดีจริงๆคือว่าฝีมืออาจจะไม่ได้ดีมากทนกินหน่อยนะครับไม่เป็นไรรบกวนคุณแล้วทำตั้งเยอะขนาดนี้ดูเหมือนนายไม่เหมาะทำอาหารจริงๆด้วยคราวหน้าไม่ต้องทำแล้วนะเสียดายของขอโทษครับจากนี้ไม่ทำแล้วไม่เป็นไรว่ามามาหาฉันมีอะไรเหรอโมพี่ฉันให้คุณมาใช่ไหมครับครอบครัวควรกลมเกลียวกันควรอย่าโทษท่านเลยยังไงคุณก็เป็นคอมมิวนิสต์จริงข
้องสื่อสารสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณมาทำอะไรครับมาหาคนน่ะลงทะเบียนก่อนครับฮะวุ่นวายขนาดนี้เลยเหรอมันรอข้างนอกแล้วกันไม่รู้หนังสือเหรอพูดสิผมเขียนให้ได้ฉันชื่อหนิวชุนเหมียววินอายุ19เป็นคนจริงซีสีอันเพศหญิงเหตุผลที่มาเยี่ยมญาติมาหาใครไม่รู้อะไรคุณเป็นอะไรกับเขาเหรอคู่มั่นคู่มั่นเหรอผู้ช่วยเว่ยมาแล้วเหรอผู้ช่วยเว่ยมีคนมาหาครับนิวกูกูใจไม่เจอกันนานเลยนี่ในสูงขนาดนี้แล้วเหรอใส่สูทแล้วเนี่ยเก็บได้หรือว่าเช่ามาฉันเองใช่นะเพื่อนนะทาน้ำมันผมด้วยอ่ะดีนี่ตอนนี้นายเป็นคนเมืองไปแล้วเบาหน่อยสิหน่อยทำไรอ่ะเบาเสียงหน่อยสิเธอมาถึงเซี่ยงไฮ้เมื่อไหร่เพิ่งถึงอะโซฟาได้เท่าไหร่อะเธอซื้อไม่ได้จะถามทำไมอะก็พอได้พนักงานทั่วไปเนี่ยเงินเดือนเยอะละสิก็พอได้พอเลี้ยงครอบครัวแล้วคุณล่ะก็พอเลี้ยงครอบครัว2ปีนี้แย่2ปีก่อนยังไหวคนขับรถเป็นกันเยอะเตรียมไว้ย้ายไปเจียงซีสัก2ปีเห็นว่าขับรถทหารได้เงินผมอยากไปทำบ้างเจียงซีทำสงครามอยู่นะทำสงครามสิดีหาเงินได้เยอะลูกสาวผม2คนสินเดิมยังมีน้อยมากอ่ะลูกคุณอายุเท่าไหร่อ๋อลูกคนเล็ก8ขวบคนโต15สวยด้วย ขยันด้วยงานบ้านทำได้หมดเลยนะพี่ชายฟื้นสิพี่ชายใครก็ได้มาช่วยหน่อยผมช่วยนะครับมาเฮ้ยมามาพี่ชาย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 เฟิร์นดิพี่ชายอะไรนะพี่ไปไหนอ่ะใครก็ได้ช่วยทีนี่พี่หาวเอาตาจ้วงพี่หาวไปเอาพังกลับมาแล้วแต่อะไรบ้างเลขที่138ถนนไม้หนีเลขที่25เลขที่25ถนนสีเจียงถนนหลีมาเลขที่5ถนนมาสินาน285เลขที่66ถนนเป้ยตังตู้เมยแล้ว
ล้วก็ถนนซีเจียงถนนตู้เหมยถนนซีเจียงเลขที่138ถนนไม้นี่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 ตรงนี้นี่ท่านครับดูจากแผนที่ที่พวกนี้สเปซสปากกระจายเกือบทั่วเซี่ยงไฮ้แต่มีอย่างหนึ่งที่ชัดตามจิตวิทยาคนปลอมเงินต้องปล่อยเงินปลอมเลี่ยงรังตัวเองโดยไม่รู้ตัวยิ่งไกลจากรังก็ยิ่งปลอดภัยจ้าเปยจ้าเปยใช่เพราะแจ้งจากที่นี่น้อยสุดโรงงานผลิตเงินปลอมต้องอยู่ที่ไหนสักที่ในจ้าเปยชงวินครับแจ้งฝ่ายรปภระดมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเราจะไปจ้าเปยกันครับฮัลโหลห้องเวรใช่ไหมท่านเซินมีคำสั่งให้ฝ่ายรปภใครไม่ต้องเข้าเวรตามปกติให้เตรียมตัวไปสืบคดีที่จ้าเปยเดี๋ยวนี้สืบไปถึงจ๋าเปยเร็วมากพวกเขามีสายในโรงงานน่ะไม่หรอกเรื่องที่ให้นายทำถึงไหนแล้วจัดการนานแล้ววางใจเชื่อถือได้ไหมครอบครัวอยู่ในมือเราเล่นตุกติกไม่ได้แน่ลงมือ